ข่าวที่แพร่สะพัดไปทั้งโลกร้อนฉากันไปทั้งโลกนะครับประธานซิโนแวคนั่งไม่ติดอยู่นิ่งไม่ได้ต้องออกโรงแถลงเมื่อวันที่13คือเมื่อวานค่ะเมื่อวานข่าวจากเมืองจีนนะใช่เพราะข่าวมันแพร่สะพัดไปทั่วโลกมิสเตอร์อินไวตรงประธานซิโนแวคแถลงโต้ข่าวเรื่องวัคซีนซิโนแวคไม่นิ่งอินไวตรงประธานซิโนแวคบอกว่าการที่ผลการทดลองในแต่ละประเทศที่มันสะบัดไปสะบัดมาที่มันที่มันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันมันไปไม่ได้ไปในทางเดียวกันนั้นเขามีเหตุผลอธิบายนะเขาก็มีเหตุผลเขาบอกว่าเกิดจากต่างเขาบอกแม้ประเทศต่างๆใช้วัคซีนจากล็อตเดียวกันในการทดลองของพวกตนเองนะแต่ละประเทศไม่ได้ใช้ระเบียบวิธีการในการทดลองที่เหมือนกันแต่ละประเทศเหมือนกรณีการทำวิจัยใช่ค่ะการวิจัยนั้นมันต้องมีระเบียบวิธีวิจัยใช่ค่ะในการทดลองวัคซีนเช่นกันประธานซิโนแวคจีนเขาบอกว่ามันก็ต้องมีระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีในการทดลองในการทดลองใช่แต่อันนี้ใช้ระเบียบวิธีในการทดลองของแต่ละประเทศที่เขาเอาไปเนี่ยมันเป็นวัคซีนล็อตเดียวกันแต่วิธีในการทดลองไม่ได้ใช้เหมือนกันด้วยความเคารพถ้ามีโอกาสได้ซักอินไวตรงซึ่งหน้าผมก็คงต้องถามประธานซิโนแวคว่าท่านครับเท่าที่ทราบนะในการทดลองเนี่ยผู้ผลิตวัคซีนกับประเทศที่ยอมให้มีการทดลองกับคนของตัวเองเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันเขาจะไม่ได้ปล่อยให้ประเทศที่ยอมให้มีการทดลองกับคนของตัวเองจัดการไปโดยลำพังใช่มันเป็นการพัฒนาระเบียบวิธีในการทดลองนั้นเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆค่ะเจ้าของวัคซีนคนพัฒนาวัคซีนเขาไม่ปล่อยฟรีแฮนด์หรอกใช่มันต้องพัฒนาร่วมกันเมื่อไม่ปล่อยฟรีแฮนด์จะบอกว่าแต่ละประเทศเขาใช้ระเบียบวิธีในการทดลองแตกต่างกันผลจึงออกมาแตกต่างกันมันจึงสะบัดไปสะบัดมามันฟังดูก็แปลกๆไม่เป็นไรกลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าเดือนหน้าวัคซีนซิโนแวคก็จะเข้ามาให้ใช้กันแล้วใช่ค่ะใครจะยอมฉีดเป็นกลุ่มแรกผมอยากรู้เหมือนกันนะ